สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณครับเราจะกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการมุมศรัทธากับผมวิษณุคงสำรวยครับกับการพูดคุยกับผู้นำศาสนาทั้ง4ศาสนาครับที่อยู่ร่วมกันในประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาซิกครับซึ่งแต่ละศาสนานั้นก็มีหลักธรรมคำสอนรวมถึงความเชื่อและหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกศาสนานั้นมีเหมือนกันนะครับคือการสอนให้เราทุกคนนั้นเป็นคนดีของสังคมนั่นเองครับและในช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษานั่นเองครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันเข้าพรรษานี้ครับโดยเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับท่านพระรัตนกวีครับซึ่งเป็นตัวแทนจากวัดมหันตภารามนั่นเองนะครับถึงประวัติความเป็นมานะครับว่าวันเข้าพรรษาของเรานี้มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรนะครับในช่วงแรกครับเราจะไปพูดคุยถึงประวัติความเป็นมากันของวันเข้าพรรษาครับไปติดตามกันเลยครับเข้าพรรษามาถึงซึ่งพี่น้องร่วมกันครองนำพระธรรมเลิศล้ำผลมาต่อเติมแก่สาธุชนมิ่งมงคลตลอดปีทุกชีวันขอเจริญพรและสวัสดีท่านผู้ฟังในรายการมุมศรัทธาในวันนี้ของทางเมโทรทีวีกรุงเทพมหานครพบกับอัตมภาพพระรัตนกวีธรรมโคสโกวัดมหันตภารามวรวิหารซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาหรือผู้นำทางศาสนาพุทธในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของวันเข้าพรรษาดังที่ท่านทั้งหลายในปีนี้ได้ทราบกันแล้วหรือได้ร่วมทำบุญทำกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาในปี2558นี้ท่านทั้งหลายก็ได้ไปร่วมไปหาวัดหรือว่าสถานที่ที่สะดวกกันพอสมควรแล้วและในวันนี้เองจะได้พูดถึงเรื่องของวันเข้าพรรษาดังสังเกตต่อไปนี้คำว่าวันเข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่เป็นที่ไม่ไปสะเปะสะปะที่ไหนในช่วงฤดูฝนตลอด3เดือนหรือให้เรียกว่าไตรมาสโดยเฉพาะคำว่าพรรษามาจากภาษาบาลีคำว่าวัดสังหรือวัดสะอันหมายถึงฤดูฝนเพราะเหตุอะไรทำให้ต้องมีการบัญญัติว่าพระสงฆ์ต้องเข้าพรรษาท่านทั้งหลายอาจสงสัยมานานแล้วเพราะในสมัยพุทธกาลเดิมทีนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสงฆ์หรือสามเณรเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและบรรลุธรรมตามความสมควรแล้วก็ได้เที่ยวหรือเรียกว่าจาริกสั่งสอนชนทั้งหลายให้เลื่อมใสหรือมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยไม่หยุดหย่อนไม่พักในตลอด3ฤดูหรือ4ฤดูทางอินเดียโดยเฉพาะทั้งฤดูฝนนั้นพอดีศาสนาอื่นรวมทั้งเดรัจฉีที่เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นกลุ่มที่ปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเขาก็ยังพักนกกาอะไรต่างๆก็มีเทศกาลเรียกว่าขออภัยที่เรียกว่ามีการพักจำศีลในช่วงฤดูฝนเพราะว่าอีกประการหนึ่งฤดูฝนนี้สมัยก่อนการเดินทางก็ลำบากลมก็เยอะโคลนก็เพียบบางทีก็โคลนดูดเนี่ยคือสาเหตุที่สำคัญที่แบบในฤดูฝนการเดินทางในเพราะการเดินทางทางเท้าทางพ่อค้าอะไรต่างๆตลอดจนถึงการยกทัพเขาก็ต้องเว้นช่วงฤดูฝนไปช่วงฤดูแล้งหรือฤดูหนาวและด้วยเหตุผลต่างๆนี้พระสงฆ์ก็ตอนแรกก็ได้เผยแผ่มาเหยียบสัตว์ล้มตายข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาปลูกก็เกิดความเสียหายล้มคือคล้ายๆกับว่าไปเหยียบผักเขาแล้วทีนี้เรื่องก็เดือดร้อนกันไปทั่วมีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกว่าดินทากันทั่วชมพูทวีปพอดี
พระเจ้าแผ่นดินในรัฐหรือแคว้นมคธนั้นทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องที่มหาชนหรือประชาชนร้องเรียนมานั้นได้นำความนี้ไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะมีเกิดเหตุอย่างนี้ทำอย่างไรและอะไรให้มันดีขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนอันนี้คือเรื่องเบื้องต้นของการเข้าพรรษาแต่สิ่งที่สำคัญที่ท่านทั้งหลายจะควรเข้าใจในเรื่องของเข้าพรรษา3ประการนั้นอันดับแรกคือการเข้าพรรษาต้นอันดับที่2คือการเข้าพรรษาระยะหลังและที่สำคัญคือสัตตาหะสิ่ง3อย่างที่อัตภาพได้ยกมาเป็นที่ข้อควรจำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้ก่อนเพราะบางทีท่านทราบโดยแบบรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะทำบุญหรือมีประพฤติกรรมอันไม่สมควรเรียกว่าบาปโดยไม่รู้ตัวสำหรับเรื่องของเข้าพรรษาต้นคือดังที่ท่านทั้งหลายทราบมาว่าหลังจากวันอาสาฬหบูชาหรือวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8อีกวันหนึ่งก็หลังจากพระเจ้าทรงตรัสไปแล้วก็เรียกว่าขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8มาแล้วแรม1ค่ำเดือน8อันนี้เป็นช่วงในการเริ่มเข้าพรรษาเรียกว่าพรรษาต้นจนถึง15ค่ำเดือน11รวม3เดือนเป๊ะๆและพรรษาหลังก็หมายถึงหลังขึ้น15ค่ำเดือน9ไปแล้วหรือว่าบางปีมีเดือน8 2หนและอีกวันนึงก็เป็นแรม1ค่ำเดือน9หรือว่าแล้วแต่ว่าบางปีมีเดือน8 2หนจนถึงอีกเดือนนึงก็ขึ้น15ค่ำเดือน12มันใกล้กับเทศกาลลอยกระทงและคำว่าพรรษาต้นพรรษาหลังนี่เองบางทีท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่ามันจะลงตัวอย่างไรพอดีในระยะหลังของไทยเนี่ยสมเด็จพระมหาสัมมาจารย์กรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ก็ได้ทรงวินิจฉัยว่าที่ว่าพรรษาแรกเนี่ยเป็นมาตรฐานแต่พรรษาหลังที่ว่าหลังจากนั้นอะประมาณ1เดือนคือพรรษาแรกเนี่ยคือ15ค่ำเดือน8แรม1ค่ำเดือน8จนถึงแรม9ค่ำแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยคณะพระสงฆ์เนี่ยบางทีใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแต่เข้าจำพรรษาไปไม่ทันแล้วจึงอนุโลมให้ไปในตองเนี้ยคือเข้าพรรษาหลังจากเข้าพรรษาแรก1เดือนคือกะว่า15ค่ำเดือน12ออกพรรษาพอดีจะได้เป็นอธิษฐานออกพรรษาซึ่งมีมติว่าให้เป็นกรณีแบบนี้บางปีที่เป็นเดือน8 2หนหรือเรียกว่าทางอธิกมาสทางปฏิทินที่เรานับปัจจุบันซึ่งมตินี้ทำให้สมเด็จพระมหาสัมมาจารย์กรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงยอมรับและได้ใช้ในถึงปัจจุบันโดยเฉพาะพรรษานี้ของพุทธศักราช2558นี้ซึ่งในเดือน8 2หนเป็นต้นนี่คือเข้าพรรษาหลังสำหรับเรื่องของสัตตาหะสัตตาหะก็คือเป็นข้อที่พระเจ้าทรงอนุญาตในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ที่ระหว่างจำพรรษาเนี้ยเขาท่านแต่ละท่านจะออกนอกสถานที่คือจากที่เดิมไปครั้งแรกอื่นไม่ได้พรรษาจะขาดพระพุทธเจ้าจะทรงปรับเป็นอาบัติทุกกฎแบบนี้จึงความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตที่เรียกว่าสัตตาหะคือให้กลับทำใจว่าจากที่นี้เราตั้งใจว่าไปแล้วจะกลับภายใน7วันมีถึง4กรณีหรือว่า4กรณีที่ท่านทั้งหลายทราบประการแรกก็คือสหธรรมิกหรือพ่อแม่เกิดล้มป่วยหรืออาพาธเนี่ยจะลาไปเพื่อไปรักษา2สหธรรมิกหรือว่าเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยอยากจะศึกต้องไงคือจะแหกพรรษาต้องไปห้ามไประงับว่าอย่าให้อย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันจะเสียอานิสงส์3ก็คือกิจของสงฆ์ในวัดนั้นๆเช่นบางที่
จะเป็นเรื่องของก่อสร้างแต่อุปกรณ์หรืออะไรในการซ่อมแซมบูรณะอะไรต่างๆของวัดเนี่ยมันต้องไปต่างจังหวัดหรือเรียกว่าตจวมันต้องเดินทางไปวันเดียวเสร็จไม่ได้ก็เหลือกิจต่างๆก็ทรงอนุโลมให้ลาไปได้และอันที่4ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการนอกจากอันที่1อันที่2อันที่3แล้วในกรณีที่การลาในเรื่องของพรรษานั้นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการทำที่เป็นกิจลักษณะก็ดีหรือว่าที่เป็นกิจนิมนต์ของญาติโยมเช่นวันนี้ทำบุญวันเกิดของโยมพ่อโยมแม่คืออย่างคือโยมที่อุปถัมภ์รู้จักกันแต่อยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนต้องเดินทางเดินเท้าไป 6-7 วันหรือวันเดียวจะถึงไม่ใช่เดินทางไปมาสะดวกเหมือนวันนี้ก็ให้อนุญาตภายใน7วันเพื่อรักษาศรัทธาไม่ให้ขาดและนอกจากนี้แล้วกิจที่พอเป็นกิจลักษณะก็ให้ไปได้เช่นบางท่านก็ไปทำประชุมคณะสงฆ์ถ้าเป็นพระสงฆ์หรือบางท่านเนี่ยที่เป็นเรื่องของกิจของสงฆ์เช่นการเรียนการศึกษาจะต้องลาไปสอบลาไปเรียนและมีพ่อเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ปกครองของพระเนรูปนั้นรับรองอันนี้ก็ทรงอนุโลมได้ในเรื่องของสัตหะแต่สำหรับเรื่องของการเข้าพรรษาที่ดังที่ยกมาแล้วนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบข้อควรจำเรื่องของการเข้าพรรษาเป็นต้นว่าพรรษาต้นจนถึงสัตหะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของระเบียบหรือของการเข้าพรรษานั้นการเข้าพรรษานี้เดิมทีของสมัยพุทธกาลมิได้กำหนดชัดเจนหรือตายตัวว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อถึงวันดังกล่าวคือแรม1ค่ำเดือน8หรือเดือน9ตามที่เรียกว่าเดือน8 2หนในพรรษาหลังนี้ก็ให้พระสงฆ์ก็ประชุมกันแต่ในของไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือของคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่หมู่มากเนี่ยให้ประชุมกันที่โรงอุโบสถหรือวิหารตั้งใจคำกล่าวคำนิฐานประจำหรือว่าให้อยู่จำพรรษาที่นี้ว่าอิมัสสิวิงอาวาเสอิมังเตมาสังกุเฟมิก็คล้ายกับว่าเราจะตั้งใจจำพรรษานี้อะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ในกรณีที่ว่าพระอยู่ที่ป่าในสมัยก่อนก็คือจำพรรษาเดียวเนี่ยก็ให้อธิษฐานเฉพาะตัวและมีการกำหนดขอบเขตอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกำหนดขอบเขตเนี่ยอาจจะกำหนดได้ใจผูกหรือว่าโดยการแสดงที่ให้เป็นสัญลักษณ์อาจจะบ่าขาบ้านนอกอาเทนให้จุดธูปปักแต่ละมุมว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามผมเชื่อนั้นและอีนี้เมื่อทำอธิษฐานแล้วข้ออยากให้มันเกินอีกวันหนึ่งคือรุ่นอรุณของอีวันนับจันทรคติซึ่งไม่ได้นับบนสากลที่เรียกว่าหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยคืออธิษฐานของเข้าพรรษาเมื่อทำเสร็จแล้วบางวัดบางที่จะทำวัดเย็นก่อนหรือว่าทำวัดเช้าก่อนแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานเข้าพรรษาอะไรแล้วก็อาจจะมีญาติโยมมาทำบุญในช่วงของเข้าพรรษานี้เมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็ให้ช่วงเย็นหรือว่าเวลาอันสมควรก็มีการทำสายมีจีกรรมหรือขอเข้ามาพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดถ้าเป็นพระอารามหลวงโดยเฉพาะทางกรุงเทพอ่ะก็เจ้าคณะเมื่อไปกราบเจ้าวาดแล้วก็เจ้าคณะหรือแล้วแต่ความเหมาะสมอีกทีหนึ่งอันนี้คือเรื่องของเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้เมื่อเข้าพรรษาแล้วเรามีอะไรทำและมีอะไรเป็นจุดเด่นโดยสรุป3ประเภทใหญ่ๆดังท่านทั้งหลายทราบโดยสังเกตต่อไปนี้ประการแรกนั่นก็คือ 1. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่หรือว่าบวชตามประเพณีพรรษาหนึ่งเนี่ยจะต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกและต้องส่งชื่อไปสอบตลอดจนถึงฝึกการเทศหรือแสดงธรรมตามธรรมกว่าสมควรหรือตามที่พระผู้ใหญ่พระเถระผู้ใหญ่มอบหมายให้ประการที่สองประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลเป็นต้นว่าเจริญภาวนารักษาศีลและทำบุญให้ฟังธรรมที่เราเห็นตามบ้านนอกหรือทางกรุงเทพและหลายที่ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นต้นและข้อที่3อันนี้สำหรับชายไทยโดยเฉพาะก็หมายถึงการบวชทดแทนคุณพ่อแม่หรือคุณบิดามารดาตลอด3เดือนตรงเนี้ยเป็นเทศกาลที่นิยมหรือว่าสาวัยรุ่นที่ว่าฮิตมากมากในช่วงนี้และเข้าพรรษาทีนี้วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยโดยยกเว้นคือพระที่สมัยก่อนเขาจะจำพรรษาเดียวอะไรต่างๆเนี่ยบางที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นวัดเป็นทางการแต่เฉพาะในที่วัดใดวัดหนึ่งบางที่เขาว่าการจำพรรษาเนี่ยเป็นบางที่เขากำหนดให้5รูปเพราะว่าถ้าไม่ครบ5รูปเนี่ย5ที่ใดมันขาดแคลนก็เวลาออกพรรษาเนี่ยจะรับกฐินเนี่ยมันจะหาพระลำบากคือเมื่อจำพรรษาแล้วสถานที่จะจำพรรษาก็ที่เป็นที่สมควรไม่เป็นที่แบบเปลี่ยวหรือน่ากลัวเช่นกุฏิหรือว่ากระท่อมผีบนข้าคบไม้อะไรทำนองนี้ที่มันแสดงถึงกิริยาของคนหลบๆซ่อนๆพวกนายพรานอันนี้พระเจ้าทรงห้ามแต่ให้ทรงจำพรรษาในสถานที่มีมุงบังและเป็นที่สัปปายะและที่สะดวกต่อการเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเจริญสมณธรรมกิจของสงฆ์เป็นต้นและในช่วงแรกนี้นะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าวันเข้าพรรษานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าในช่วงของวันเข้าพรรษานี้นะครับพระสงฆ์นั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างตลอด3เดือนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ